ราคาอยู่นะโบขาวโบเขียวโบน้ำเงินนะตาใสนิ้วก้อยเลยนะมึงกินอ่ะเดี๋ยวแล้วน็อตแล้วนะได้แค่นั้นแหละได้แค่นั้นดูนะดูนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับเราอีกครั้งครอบครัวติดบ่อวันนี้มาติดที่ไหนเนี่ยวันนี้มาติดบ่อ JJS พานทองเหมือนเดิมครับผมการเดินทางก็ติดที่นิดเพราะเราก็จำไม่ได้ใช่ใช่ เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เบอร์โทรลิงก์ใต้คลิปค่ะเหมือนเดิมได้ครับวันนี้เราก็มาร่วมกิจกรรมตามหาน้องโบครับผมเคเบิลไทใช่เป็นสัญลักษณ์ครับเขาก็แบ่งสีนะเดี๋ยวเราจำแนกไว้ให้แล้วกันว่าสีนี้ได้เท่าไหร่สีนี้เท่าไหร่ใช่กิจกรรมเริ่มกี่โมงกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เช้าถึง4โมงเย็นครับผมค่าคันปกติ200บาทครับผมถ้าร่วมกิจกรรมนะถ้าปกติไม่ได้ร่วมกิจกรรมมาตกสนุกสนุก100บาทครับผมค่ะเหยื่อซื้อได้ที่บ่อได้เลยค่ะครับมีทั้งกระป๋องใหญ่กระป๋องเล็กแต่ที่นี่ให้ขนมปังเยอะมากคือ120อ่ะเต็มถังเนี้ยเต็มถังเนี่ยถังปกติ120บาทแล้วก็ถ้า300บาทอย่างเราอันนี้สายแจกสายถมสายถมสายถมเขาเรียกสายถมเรียกสายแจกรอบด้วยใช่ใช่เยอะไปแต่300บาทนะแน่นๆถังกันไปเดี๋ยววันนี้มาดูนะนะว่าจะโดนหรือเปล่าโดนฟ้าโดนอะไรน่าจะโดนน้ำโบหรือเปล่าได้เรื่องได้ได้ก็มาร่วมกิจกรรมกันค่ะสนุกสนุกครับป่ะจะไปชมคลิปกันดีกว่าวิธีการผสมนะครับก็เหมือนเดิมครับผมถ้าเราใช้ขนมปังเนี่ยเราดูลักษณะของขนมปังก่อนถ้าขนมปังมันค่อนข้างที่จะแบบเหนียวเหนียวงี้แล้วนะก็ของผมจะผสมน้ำนิดหน่อยเองครับแล้วก็เหยาะเลยแล้วกวนครับผมให้มันเข้ากันแล้วประกวนได้ก็แอดข้างล่างไงครับไม้แรกครับน้องโจตีให้ครับตีเท่าอะไรลูกเท่าหัวเลยนะไม้แรกมาแล้วครับจริงไหมเนี่ยเรื่องจริงนะเว้ยต้องไปหัดปั้นตีลูกใหญ่ครับเนี่ยบึกครับไซส์ปลาโบนี่ประมาณกี่โลก็ดีนะนึกว่าแบบไอ้50โลขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจับตัวไหนได้สุ่มเอาเลยดีดีนะกิจกรรมค่ะมาร่วมกิจกรรมกันมีเขามีเลทราคาอยู่นะโบขาวโบเขียวโบน้ำเงินนะเท่าไหร่บ้างก็ได้โบขาวเลยเดี๋ยวต้องมาบ่อยไม่ได้จดจำปีใช่บัตรปีตกเดือนนึงไม่บ่อยอ่ะนี่มาจากไอ้นี่เลยเนี่ยพัทยานะเนี่ยตั้งใจมาเลยนะเนี่ยเอาตัวนะจ๊ะเอาตัวนะจ๊ะค่ะก็จะมีน้องโจ้ประจำอยู่ที่ JJS นะคะมาช่วยช้อนโบค่ะโบไหมลูกข้างหน้านะคะแรงดีมาก
เออกวนหลุดไงเดี๋ยวถอยหน่อยพ่อไม่ได้ขึ้นไม่ได้ตัวแรกค่ะยังไงเราก็ต้องเลี้ยงไว้ก่อนใหญ่เล็กเราก็ต้องเลี้ยงไว้สั้นนะเนี่ยแต่มันอ้วนมากเลยอ้วนปากนี่ดูบลักบลักบลักตัวแรกของวันนี้ค่ะสวยครับไปครับที่บ้านสาธรเป็นยังไงคะตัวแรกมันนะปากกดดีมากครับนะใจอวบๆเลยนะเมื่อกี้นะโอ้โหไม่มีโบแล้วตามหากันต่อเลยจ้ะแต่เราเตรียมมาแล้วแหละโบนะไม่ได้เขามีกรรมการโหดร้ายช้อนปลาจะขึ้นเลยเขามีใช่ใช่น้องโจจะมาช้อนให้ค่ะมาคอยดูแลให้นะเพราะว่ามันมีรางวัลไงติดมาไม่ได้นะได้ได้ไปต่อครับผมจะทำงานแล้วครับที่นี่เขาบอกต้องตีลูกใหญ่ใหญ่ลูกใหญ่ใหญ่จะต้องไม่ก็ไม่มีบอกว่าจากว่ากูตีไม่ปวดไหล่มาปวดไหล่แล้วเนี่ยยืดคอหาตาใส่นิ้วก้อยเลยนะมันกินอ่ะเดี๋ยวแล้วเหนื่อยสุดยอดเจเดินแล้วครับระวังมันเข้านู่นเก๊กินแล้วแหละไปยืดทากอ่ะมาดีสวยแล้วมึงดูหัวน็อตไปแล้วนะได้แค่นั้นแหละได้แค่นั้นดูแล้วไม่ไหลหัวสักก็ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหากูเลยปัญหามันล้วนเจ๊เบียดท่าไปเยอะกว่าเลยอ่ะเบียดฟังมานครับโบมาไหมมันรู้เรื่องค่ะเพราะเราได้ตกปลาฟรีหนึ่งเดือนโบขาวโบขาวปลาฟรีหนึ่งเดือนรู้มีไซส์แน่ๆติดกลางบ่อเลยนะครับใช่ค่ะติดกลางบ่อค่ะเลยกลางบ่อเข้าแล้วมันเนี่ยมันคือเสน่ห์ของทุกบ่อจริงป่ะมันกินไม่เหมือนกันนะแต่ละบ่อมันกินไม่เหมือนบางบ่อกินหลักลูกนิดนึงลูกใหญ่ไม่เอาใช่ใช่คือปลามันแรงมากพี่เจ๊ตีกลางบ่อเองนี่นะก็ต้องขอบคุณเทคนิคดีๆด้วยครับผมเจอมาที่บ่อ JTS ก็น้องอยู่ทุกวันครับสอบถามได้นะน้องโจ้โอ้โหไอ้นี่เลยนะอะไรวะอย่างเงี้ยตีลังกาเออปลาเป็นมวยอ่ะยักเทนก่อนเนี่ยขาถอยล้างแรงมากเต็มปากไม่ได้ใหญ่มากเหมือนแรงไม่ใหญ่มากโอเคใช่ทีนะบ่มนะยากโอเ
รับแขกเลยแหละกล้ามเนื้อดีมากตัวอ้วนๆนั่นเลยนะโอเคไปเออเป็นไงได้เป็นไรเรามาลุ้นกันต่อขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคเผื่อเจ๊ยังคือเราเบื่อเราบอมไม่น่าเชื่อนะเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับมันก็มีผลทุกอย่างไหนว่าจะเป็นวิธีการตกวิธีการปั้นเหยื่อหรือแม้กระทั่งหัวเชื้อนะใช่ทุกอย่างหัวเชื้อเป็นส่วนประกอบครับผมใช่เป็นการเลือกปลาเข้าถุงใช่ให้จับตัวเป็นถุงได้เร็วขึ้นตัวช่วยตัวช่วยเหมือนอาหารเสริมอ่ะใช่นะโอเคมันเหมือนตรงไหนวะไม่รู้ไม่ไปไปได้ปลาเฮ้ยได้ปลาแล้วไงผมผมมันสวยวะโอ้พอแล้วเนี่ยถ่ายถ่ายโฆษณาซานซิวเนี่ยเล่นกัน2คนเนี่ยมาก็ถึงช่วงเย็นแล้วนะครับวันนี้เราก็โดนกันไปคนละตัวเรื่องด้วยก็สายแล้วสายแล้วบ่ายโมงครับเนาะเราช่วงเวลาบ่อเปิดก็9โมงนะคะปิด6โมงค่ะเดี๋ยวได้เวลาเดี๋ยวจะกลับแหละมันยังอยู่ในช่วงเวลาของช่วงฤดูของปลาบึกกินยากอยู่ที่ไหนก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ค่ะเปลี่ยนฤดูครับผมอากาศมันแปรปรวนมากเพราะว่าที่นี่คราวที่แล้วว่าตกฝนตกหนักใช่แต่ก็ยังพอมีตัวมาชมครับสนุกสนานเหมือนเดิมในเวลาจำกัดนะครับก็ถ้าได้ชมกันตั้งแต่เช้าก็น่าจะสนุกนะได้ใช่ใช่เพราะว่ามันมีกติกาใหม่นะตัวแรกใครทำหลุดนี่ลงไปโดดน้ำเลยคุยกับเจ๊เลยเราต้องตะโกนบอกด้วยนะอันนี้น้องโจ้บอกว่าอะไรนะผมจะไม่ทำอีกแล้วค่ะผมจะไม่ทำปลาหลุดอีกแล้วค่ะอย่างนี้จะไม่หลุดนะจะได้ตัวครับไซส์สวยๆอยู่นะครับ40กิโลได้สนุกอยู่ค่ะไว้คราวหน้ามาใหม่มาตามหาน้องโบกันกิจกรรมยังมีอยู่เรื่อยๆนะคะครับลงทะเบียน200บาทครับผมรุ่นมาโบเดี๋ยวเขาจะตั้งใหม่ดีกว่าคิวหน้าได้เลยก็ขอลาไปก่อนค่ะครับผมใช่บรรยากาศของยอดบ๊ายบายมาใหม่คลิปหน้าค่ะจะไปซุยที่บ่อไหนยังไงไปไปหันกล้องไม่ไหวลุกแล้วลงปั้นเหยื่อไม่ไหวแล้วเฮ้ยเพิ่งเต็มจะเปี้ยเด็กขา